CNN ข่าวบ่ายค่ะแล้วก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์การเคลื่อนตัวของพายุปลาบึกนี้นะคะว่าจะส่งผลกระทบในแต่ละพื้นที่อย่างไรบ้างอย่างที่เราเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบคือจากนครศรีธรรมราชเนี่ยจะมีการเคลื่อนตัวไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะแต่ก็หวังใจกันไว้ว่าจะมีการอ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุดิเพรสชันนะคะแทนที่จะเป็นโซนร้อนเหมือนที่เป็นอยู่ในเวลานี้แล้วก็แน่นอนละค่ะคุณผู้ชมคะหลายจุดทีเดียวที่เราส่งผู้สื่อข่าวไปตอนนี้เดี๋ยวจะให้ไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่เกาะแรดจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาบอกไว้บอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยได้ทยอยอพยพออกจากบ้านเรือนของตนเองเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่เด็กรวมถึงผู้สูงอายุด้วยนะคะเขาบอกว่าณเวลานี้เนี่ยลมแรงมากเลยแล้วก็คลื่นก็สูงด้วยคาดการณ์กันว่าช่วงเย็นวันนี้ค่ะคลื่นลมในทะเลเนี่ยจะสูงมากขึ้นกว่าในปัจจุบันนี้อีกนะคะแรงเข้าไปอีกนะครับใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าลมในช่วงนี้หลายคนบอกว่ามันก็เหมือนกันกับฤดูมรสุมธรรมดาทั่วไปแต่ประชาชนในพื้นที่บอกเลยบอกว่าเขาไม่ประมาทนะต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่นะคะสถานการณ์ล่าสุดในเวลานี้ 15:25 เป็นอย่างไรลองไปติดตามพร้อมๆกันจากการรายงานของคุณพัศนันท์ช่างคิดค่ะเชิญคุณพัศนันท์ค่ะเชิญครับค่ะตอนนี้นะคะทีมข่าวของเราก็มาอยู่กันที่เกาะแรดนะคะตำบลบางสะอำเภอดอนสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งต้องบอกว่าเกาะแรดก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าเป็นพื้นที่ที่อ่อนไหวเพราะว่ายื่นออกมาอยู่ในทะเลประมาณ500เมตรนะคะแต่ชาวบ้านก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะทีมข่าวก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านนะคะเขาก็บอกว่าลมหรือคลื่นตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่อยู่กับมรสุมหรือดิเพรสชันปกติทั่วไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับชาวบ้านดูนะคะตอนนี้ถ้าหนูให้กับชาวบ้านที่อยู่บนเกาะแรดประเมินสถานการณ์คลื่นลมณตอนนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะวันนี้ก็พูดถึงก็แรงกว่าเมื่อวานเยอะครับเพราะว่าทั้งน้ำระดับของระดับน้ำก็เพิ่มเยอะกว่าเดิมคลื่นก็ลูกก็สูงกว่าเดิมความสูงของคลื่นก็อาจจะประกาศว่าพายุจะเข้าก็น้ำก็มาตามคลื่นตามพายุค่ะสิ่งที่เรากังวลในช่วงเย็นกว่านี้ในเรื่องของอิทธิพลที่เราอาจจะได้รับจากพายุปลาบึกเนี่ยค่ะที่ชาวบ้านยังกังวลอยู่ก็ถ้าพูดถึงกังวลเรื่องคลื่นก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าพอช่วงไปช่วงเย็นก็น้ำจะระดับน้ำจะลดลงก็เหมือนกับน้ำจะไม่ถึงบ้านชาวบ้านแล้วก็อยู่ที่ว่าความแรงของลมว่าลมน่าจะแรงขนาดไหนก็กลัวกับเพราะว่าหลังคาบ้านจะปลิวอะไรอย่างเงี้ยความแรงของลมก็กังวลตรงนั้นอยู่ตอนนี้ก็คือผู้หญิงและเด็กอพยพออกจากเกาะแรกแล้วก็เหลือแต่ผู้ชายที่เฝ้าระวังไว้ครับผมก็ตามเหมือนผู้ชายก็จะอยู่ตามบ้านของตัวเองบ้างดูทรัพย์สินของตัวเองว่าดูเรือดูอะไรที่ว่าก็มือทำมาหากินก็ยังทิ้งไว้ไม่ได้ครับเพราะว่าก็แต่ว่าคนแก่เด็กก็อพยพกันอยู่ตามของที่อำเภอเขาจัดที่ทางไว้ให้ครับอันนี้ก็คือเป็นเสียงของชาวบ้านในพื้นที่เกาะแรดนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูบ้านแล้วก็ดูคลื่นใต้น้ำนะคะต้องบอกว่ามันชาวบ้านที่ยังบอกก็ยังอยู่ในช่วงเหมือนปกติแต่ก็วันวางใจไม่ได้นะคะตรงนี้ก็คือนี่ค่ะเป็นคลื่นที่ซัดลงมาและช่วงนี้ก็คือน้ำก็ยังสูงขึ้นอยู่นะคะและในเกาะแรดเนี่ยถ้าเมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้บินโดรนขึ้นไปเป็นภาพมุมสูงนะคะก็จะเห็นว่าเกาะแรดเป็นเกาะที่มีประชากรประมาณ300กว่ารายนะคะแล้วก็มีผู้หญิงเด็กแล้วก็ผู้สูงวัยอยู่กันเยอะมากเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาชีพที่ทำประมงพื้นบ้านก่อนที่เราจะเดินทางมาที่เกาะแรดนะคะชาวประมงพื้นบ้านก็ได้นำเรือประมงเนี่ยที่จอดอยู่หลบฝนหลบคลื่นลมย้ายขึ้นมาบนฝั่งนะคะเนื่องจากว่าเกรงกลัวว่าตอนเย็นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายเรือออกมาทันได้เนื่องจากคลื่นลมค่อนข้างที่จะแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งเกาะแรดชาวบ้านยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของอิทธิพลของพายุปลาบึกถึงแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะบอกว่าพายุปลาบึกนะคะที่ชาวสุราษฎร์ธานีได้รับเนี่ยจะอ่อนกำลังแรงลงเป็นพายุดีเพรสชันแล้วก็ตามค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกาะแรดนะคะอำเภอดอนสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ